สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับช่องอิลาสเตอร์นะฮะวันนี้เราจะมาอยู่ในโปรแกรมของอิลาสเตอร์ CC 2022นะฮะก็จะมาสอนตัวการก๊อปปี้รูปภาพอย่างง่ายนะครับอันนี้การก๊อปปี้รูปภาพในอิลาสเตอร์เนี่ยมันมี2แบบมันมี3แบบด้วยกันนะฮะก็คืออย่างแรกหนึ่งสิทธิภาพนะแล้วไปที่ไฟล์ Edit นะฮะ Copy นะครับแล้วก็กดวางนะฮะมันก็จะเป็น2อันนะครับอีกแบบหนึ่งใช้คีย์ลัดกดชิดรูปภาพ1ทีนะฮะกด Ctrl แล้วก็ Cจากนั้นเราก็กด Ctrl แล้วก็ V นะฮะมันก็จะทำการ copy รูปภาพนะฮะหรือถ้าใครใช้ Mac ก็จะเป็น Command เนาะ CMD มั้งแล้วก็กด C แล้วก็ Command D นะฮะทีนี้มาเข้าเรื่องเมนหลักเลยนะก็คือผมจะสอนวิธีการ copy โดยไม่ต้องกด Ctrl C Ctrl D นะครับทำยังไงก็เริ่มจากการที่ชี้รูปภาพ1ครั้งนะฮะกด Alt แทนนะสังเกตว่าตัวเมาส์นะครับอันนี้ตอนยังไม่กดนะฮะพอกด Alt แทนครั้งไว้ปุ๊บจะเห็นว่าตัวเมาส์เปลี่ยนสัญลักษณ์ทันทีนะลูกศรจะเป็นดำขาวนะทีนี้เราก็จับการลากมานะฮะมันคือการ copy แบบนึงนะครับเนี่ยฮะลากมากี่ครั้งก็ได้นะฮะไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องกด Ctrl C Ctrl D เลยกดแค่ตัว Alternate ค้างไว้แค่นั้นเองนะฮะก็ถ้าใครติดตามช่องนี้หรือมานานจะเห็นว่าผมเคยทำอย่างเงี้ยกับในโปรแกรม Photoshop นะเดี๋ยวถ้าใครยังไม่เคยดูเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะAdobe โปรแกรมของ Photoshop กับ Illustrator เนี่ยวิธีการ copy เหมือนกันหมดเลยกด Alt+Tab ค้างไว้แค่นั้นเองมันก็จะลาก copy วางได้เรื่อยๆนะฮะข้อดีคืออะไรข้อดีคือเพิ่มความทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะฮะไม่ต้องกด Ctrl C Ctrl D เลยนะฮะก็ตามนี้เนาะโอเคผมย้อนด้วยการใช้กด Ctrl+Z นะฮะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เพิ่งมาลองใช้โปรแกรมนี้ครั้งแรกนะครับฟอร์มกินเนอร์นะฮะชอบทุกใจกดติดตามนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสก็จะทำคลิปครับที่ของเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ